กองร้อยทหารพรานที่2001ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะที่จังหวัดปัตตานีค่ะกองร้อยทหารพรานที่2001โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ค่ะพร้อมด้วยนายวันสุกรีแวมามะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังในฐานะนายอำเภอยะรังค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้จำนวน50ทุนณโรงเรียนบ้านบาโอหมู่ที่8ตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะให้น้องๆเหล่านี้นะคะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นทัดเทียมกับผู้อื่นในสังคมนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมกันรับประทานอาหารแล้วก็ละศีลอดประจำวันค่ะซึ่งก็เป็นในช่วงท้ายของห้วงเดือนรอมฎอนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลฮารีรายออีดินฟิสตรีโดยมีผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากถือว่าเป็นการสร้างความปรองดองในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ